สวัสดีครับพบกับรายการอัปเดตประเทศไทยนะครับกับผมครับกิจพลเดชวิสัยครับสรุปแล้วมันไม่จบนะไอ้ฝรั่งเลวคนเนี้ยนะกับเมียก็คือมันก็เป็นคู่กันดีจริงๆนะครับผมมันก็คือผีเน่ากับโรงผุครับมันสมกันจริงไอ้ฝรั่งส้นตีนเนี่ยที่อยู่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยกับเมียซึ่งเป็นคนไทยนะมันไม่จบนะครับตอนเนี้ยมันจริงๆแล้วมันอยู่ภูเก็ตไม่ได้แน่อยู่ภูเก็ตไม่ได้ไม่พอนะครับมันก็จะอยู่ในประเทศไทยไม่ได้ด้วยซ้ำไปแล้วมันก็จะไปอยู่สวิตเซอร์แลนด์ไม่ได้ด้วยเพราะมันทำให้ประเทศสวิตนั้นเสื่อมเสียชื่อเสียงจริงๆนะครับเสื่อมเสียชื่อเสียงเลยไอ้ฝรั่งส้นตีนเนี่ยคนเดียวนะทำให้เขาเสียกันไปทั้งประเทศเลยทั้งที่คนสวิตจริงๆถ้าเป็นคนแท้ๆนะเขาก็จะมีกิริยามารยาทดีนะแต่ปรากฏว่าไอ้นี่มันน่าจะไม่ใช่คนสวิตจริงๆหรือเปล่าก็ไม่รู้ต้องไปดูอีกทีแต่ก่อนมันเป็นรปภ.นะครับที่สวิตอันนี้ผมก็ไม่ได้ด้อยค่ามันนะคือใครก็เป็นได้รปภ.ก็ไม่เป็นไรหรอกครับมันก็มีเกียรติทั้งนั้นแหละมันเป็นรปภ.อยู่ที่สวิตแล้วมันก็เก่งไงมันสามารถมาอยู่เมืองไทยได้เมียคนไทยแล้วมันก็ประกอบธุรกิจได้อย่างดีแล้วมันก็สามารถเป็นเพื่อนกับรองผู้การได้มันก็ใหญ่โตครับภูเก็ตเลยทีเดียวนะครับผมตอนนี้ชาวบ้านครับมารวมตัวกัน300 400 500คนมารวมตัวกันเรื่อยๆนะครับมันเยอะมากๆเลยที่ไอ้ชายหาดหน้าบ้านที่มันเช่าอยู่นั่นแหละนะนะมันก็ไม่ใช่มันก็คือชาวบ้านเขาจะยึดชายหาดคืนจริงๆชายหาดน่ะไม่ได้เป็นของใครหรอกครับชายหาดนั่นมันเป็นของสาธารณะนี่แหละแต่พอดีบ้านที่อยู่ติดกับชายหาดอ่ะเข้าใจป่ะมันเป็นบ้านแล้วก็ติดอยู่กับชายหาดมันก็ครอบครองปรปักษ์หรือเปล่าวะคือมันก็เหมือนกับชายหาดหน้าบ้านมันคือของมันน่ะมันก็คิดอย่างนี้คนเราเวลาไปเที่ยวก็ไม่กล้าที่จะไปเดินเราก็กลัวใช่ป่ะเฮ้ยมันเป็นหาดส่วนตัวหรือเปล่าวะเพราะผมเห็นโรงแรมแม่งก็ทำเป็นหาดส่วนตัวกันน่ะเออจริงๆแล้วมันเป็นหาดส่วนตัวหรือเปล่าวะชายหาดมันเป็นชายหาดส่วนตัวได้หรือวะเออมันไม่น่าได้นะแล้วก็เพิ่งถึงบางอ้อนี่เองนะครับเขาจะยึดชายหาดคืนไม่ใช่เฉพาะที่ชายหาดไอ้หน้าบ้านเช่าของมันนะคือชายหาดทั่วภูเก็ตเลยแล้วผมว่าก็น่าจะลามไปถึงชายหาดทั้งประเทศไทยเลยต้องยึดคืนมาให้หมดเลยนะครับผมนะตอนนี้สิ่งที่มันมีการเกี่ยวพันด้วยก็คือไอ้รองผู้การเนี่ยรองผู้การจะบอกว่าไม่รู้จักไม่ได้นะเพราะรองผู้การนี่มีพฤติกรรมที่ช่วยมันมาโดยตลอดนะแล้วก็มีรูปถ่ายที่อยู่ด้วยกันสังสรรค์กันแล้วก็มีคนพูดถึงไอ้รองผู้การคนนี้นะครับผมก็คงจะเป็นผู้การยากนะในยุคนี้แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกมันไม่มีอะไรแน่นอนหรอกมันไม่เกี่ยวหรอกแต่มันก็จะสะดุดนิดนึงถ้าเกิดมันจะขึ้นรองผู้การในช่วงเร็วๆนี้ก็สะดุดนิดนึงก็เท่านั้นเองนะครับผมก็มีกรณีไอ้ฝรั่งส้นตีนเนี่ยมันขับรถนำหน้ารถกู้ภัยแล้วมันไม่หลบให้เว้ยพอมันไม่หลบให้ปุ๊บเขาก็คงจะไล่มันชูนิ้วกลางให้เว้ยกู้ภัยมันก็ให้ของลับให้คอวอยอกู้ภัยครับกู้ภัยเขาก็ไปแจ้งความจับมันแล้วปรากฏว่าไอ้รองผู้การเนี่ยโทรมาหาเองเลยนะให้กู้ภัยขอโทษโอ้โหผมเป็นกู้ภัยนะผมไม่ยอมหรอกอย่าว่าแต่รองผู้การเลยให้มันเป็นพ่อรองผู้การผมก็ไม่ยอมไอ้ห่ามันมาขับรถขวางรถกูแล้วให้กูขอโทษมึงบ้าไปแล้วบ้าจริงๆนะแต่ประเกินเป็นกู้ภัยอ่ะเขาก็ไม่อยากเอาเรื่องเอาราวใช่ป่ะเขาไม่ได้คนบ้าแบบผมไงนั่นเป็นกรณีหนึ่งแล้วอ้าวผู้การออกมาชี้แจงหน่อยว่าจริงหรือเปล่าถ้าไม่จริงก็แสดงว่ากู้ภัยตอแหลอ่ะรองผู้การนะอันที่สองไอ้ที่ไอ้เมียเนี่ยไอ้เมียส้นตีนเนี่ยอะไอ้ตัวดำๆเหมือนผมเนี่ยโทรไปหารองผู้การเว้ยรองผู้การโทรไปบอกไอ้ลูกน้องเว้ยสองคนเว้ยนายตำรวจมาสองคนมาอย่างเร็วเลยแม่ง10 นาทีแล้วไงต่อมาเข้าข้างไอ้ตำรวจเอ้ยไม่ใช่ตำรวจไอ้ตำรวจอ่ะมาเข้าข้างไอ้ฝรั่งส้นตีนนี้มาคูหมออีกนะ
ว่าบุกรุกโทษ4ปีมึงเอากฎหมายฉบับไหนมาว่าไอ้ตำรวจ2ตัวเนี่ยมึงเอากฎหมายฉบับไหนว่าบุกรุกติดคุก4ปีวะจดหมายฉบับไหนอยากจะรู้อ่ะแล้วก็บอกว่าไอ้นั่นแค่ถีบแค่ทำร้ายร่างกายดูสิดูมันสิดูมันใช่ป่ะมันก็ต้องมาเอาใจรองผู้การไงโอเคนั่นแหละครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะแล้วมันไอ้ฝรั่งส้นเตนเนี่ยไอ้เดวิดที่ขับรถเร็วในหมู่บ้านพอเกิดอุบัติเหตุก็ชักปืนขึ้นขู่เว้ยนะแล้วก็ประกาศศักดาว่าแม่งกูใหญ่เว้ยกูรู้จักรองผู้การเว้ยอ่ะไอ้รองผู้การอีกแล้วนะปางช้างเว้ยมีช้างตัวเดียวนอกนั้นแม่งเช่ามาจากสุรินทร์จากบุรีรัมย์คือเช่าช้างมาไอ้ขวานช้างก็ต้องมาด้วยนะปรากฏว่าเก็บเงินค่าเข้าไอ้เก็บเงินค่าเข้าก็คงจะไม่ได้รายได้เป็นร่ำเป็นสันหรอกแต่มันจดเป็นมูลนิธิแล้วมันก็เอาเงินจากต่างประเทศมาช่วยปางช้างคือรักช้างช่วยดูแลช้างแน่นะแล้วก็เงินก็เข้าแล้วปรากฏว่าแม่งเบี้ยวเงินควานช้างเว้ยนี่ควานช้างออกมาบอกเองเบี้ยวเงินเขาอะเช่าเขามาแล้วไม่ให้ตังค์เขาแล้วออกลูกนักเลงออกลูกอิทธิพลเนี่ยรู้จักรองผู้การนั่นแหละครับสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับไอ้เดวิดเนี่ยมันไม่ใช่คนธรรมดานะแล้วมันไปเช่าบ้านเขานะตอนที่มาอยู่แรกๆเดือนละ12,000นะแล้วแม่งไปออกลูกนักเลงกับเขานะออกลูกนู่นลูกนี่พูดจาแม่งต่ำสะทุนน่ะจริงๆผมก็ไม่เข้าใจว่ารองผู้การคบกับไอ้ส้นตีนนี้ได้ยังไงแล้วก็ไอ้พวกคนใหญ่คนโตที่มีในรูปเรียงหน้าถลันไปแดกข้าวบ้านมันโอ้โหแบบชื่นชมพวกมันน่ะหน้าสลอนเลยไปคบกับไอ้ส้นตีนนี้ได้ยังไงไปคบได้ยังไงวะสิ่งที่ต้องทำนะหนึ่งสอบประวัติอาชญากรรมมันค้ามนุษย์ไหมมันค้ายาเสพติดไหมถ้าไอ้สองผัวเมียเนี่ยทำไมมันรวยเร็วจังวะแล้วไปตรวจสอบมูลนิธิมันว่ามันทำถูกต้องไหมรับเงินรับทองถูกต้องไหมแล้วก็ไปดูซิว่าเส้นทางการเงินเอาเงินมาจากไหนอ่ะไปเช่าวิลล่าเดือนละเป็นล้านอ่ะซื้อรถหรูเลี้ยงเหล้าผู้การอ่ะเอาเงินจากไหนนะไปดูแล้วมาดูซิว่าไอ้คนในภูเก็ตเนี่ยใครปกป้องมันบ้างนะผู้ว่าเกี่ยวด้วยไหมปกป้องมันไหมรองผู้ว่าผู้การจังหวัดรองผู้การจังหวัดผู้กำกับปกป้องมันไหมอะไรพวกข้าราชการทั้งหลายเนี่ยปกป้องมันไหมก็มาเช็คมาดูด้วยนะครับผมตอนนี้อีนางเมียก็มาลำพึงลำพันอีนางเบียร์นี่ด่าหมอนะว่าด่าอีดอกด่าอีดอกนะไม่รู้อีดอกทองหรือด่าอีดอกเนี่ยนะอันนี้ตอนนี้มาลำพึงลำพันผิดไปแล้วผิดต้นตีนอะไรมึงเอามาขอโทษมึงไม่ได้ขอโทษด้วยใจจริงหรอกมึงพอขอโทษเพราะมันเป็นข่าวอะแล้วบอกว่าไอ้ผัวมึงนี่แบบอะไรวะมีแบบว่าทุกระทมก็สมควรแล้วสมควรทุกระทมแล้วไม่โดนเขาถีบหน้าก็บุญแล้วมึงทำกับเขาอย่างนี้ไอ้เวรไอ้ระยำแล้วยังบอกสะดุดหกกระล้มไอ้เยี่ยนตอแหลทั้งผัวทั้งเมียเลยทีเดียวเอาจริงๆแล้วแม่ก็หัวหมอเออะก็จะแจ้งความเออะก็จะแจ้งความแล้วก็ไอ้ที่พ่อของหมอเนี่ยบอกว่าตำรวจข้าราชการทั้งหมดเนี่ยอย่าทำตัวเป็นเห็บหมาเห็บหมาก็คือเป็นเห็บหมาไงไปเกาะหมาไอ้เยเดวิดกับไอ้เมียเดวิดเนี่ยมันเป็นหมาไงแล้วไอ้พวกข้าราชการตำรวจพวกอะไรพวกนี้ข้าราชการเป็นทำตัวเป็นเห็บหมาไปเกาะไอ้เดวิดดากไงแดกเลือดพอไอ้เดวิดมีปัญหาไอ้หมาตัวนี้มีปัญหาไอ้เห็บหมาก็กระโดดออกไปเกาะหมาตัวอื่นไงนี่โอ้โหแสบสันจริงๆพ่อของหมอป่ายด่าไอ้พวกเลวระยำนี่ว่าเป็นเห็บหมาจริงๆนะครับผมหมาก็ซวยอีกแล้วหมาบอกกูไม่รู้เรื่องเหี้ยอะไรเลยไอ้คนเร็วๆคนชั่วๆหาเหวอะไรก็เปรียบเป็นหมาเรื่อยไปเลยนะหมามันก็คงจะบ่นให้ฟังนะครับผมนั่นคือเรื่องที่ผมต้องพูดนะมันยังไม่จบไม่สิ้นสักทีสิ่งที่ต้องทำไม่มีปัญหาอะไรครับยึดพาสปอร์ตมันคืนมาไม่ต้องต่อไปต่อก็ไม่ต้องต่อไอสถานทูตไอทนทำพาสปอร์ตกระทรวงต่างประเทศไม่ต้องต่อแม่ง
ส่วนเมียมันจะอยู่ก็อยู่ไปนะกูก็อยากให้มึงมาอยู่พิษณุโลกมาเช่าบ้านที่พิษณุโลกกันทั้งสองผัวเมียมาเลยรีบๆมาเลยมาพิษโลกก็ต้อนรับมึงนะต้อนรับมึงจริงๆมึงรีบมากันเลยนะไอ้สองตัวเนี่ยนะทั้งไอ้เดวิดแล้วก็ทั้งไอ้นางเมียมันเนี่ยนะมาเลยรีบมาตอนนี้มึงก็จำนนด้วยหลักฐานเนี่ยข้อหามันก็ไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่โตอะไรหรอกมึงแค่ถีบเขาเดี๋ยวก็ตัดสินก็ไม่มีอะไรหรอกคงไม่จะติดคุกติดตารางหรอกแต่กระแสสังคมไงมึงมาด้อยค่าคนไทยมึงแม่งพวกอกตัญญูไอ้ชิบหายมาอาศัยแผ่นดินไทยทำมาหาแดกแล้วมึงก็ยังจะมาดูถูกคนไทยอีกแล้วกูจะบอกให้เคสนี้เป็นเคสตัวอย่างนะไม่ว่าไอ้พวกฝรั่งตาน้ำข้าวทั้งหลายไม่ว่าจะพวกไอ้คนจีนทั้งหลายไอ้ทุนจีนทั้งหลายหรือแม้แต่ทุนไทยทั้งหลายนะอย่าดูถูกคนไทยอย่าดูถูกคนที่ด้อยกว่าจะบอกให้ไอ้พวกนายพลทั้งหลายไอ้พวกเจ้าสัวทั้งหลายไอ้พวกนักการเมืองทั้งหลายอย่าดูถูกโดยเด็ดขาดว่าเขาจะเป็นใครก็แล้วแต่อย่าด้อยค่าเขารับรองมึงจะเป็นแบบไอ้เดวิดกับเมียมันนะครับผมนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่เสนอในแง่มุมของผมครับมาซื้อหนังสือผมครับคาถาตำราพลิกชีวิตเล่มละ290บาทรวบรวมเรื่องราวสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพิธีกรรมพิธีการต่างๆนะครับติดต่อผมได้3ช่องทางครับ Facebook ธุรกิจพลเดชวิสัยไลน์แล้วก็โทรศัพท์เบอร์ไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันนะครับผมพระนางพญาสยามครับ290บาทปลุกเสก3วาระด้วยกันศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วเพิ่งเปลี่ยนช่องครับดูโฆษณาท้ายคลิปด้วยนะครับหนึ่งในนั้นมีกระถางครับกระถางแคนตัสสวยงามมากนะครับสวยมากมากจริงๆนะครับมีพรรคพวกซื้อไปตกแต่งร้านกาแฟนะที่กรุงเทพก็เพิ่งส่งรูปมาให้ดูสวยจริงๆครับใบละ220บาทครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามคลิปนี้จนจบขอท่านมีความสุขนะครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นใช้ชื่อสิ่งชีวิตปรับได้ชีวิตชีวิตของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นใช้ชื่อสิ่งชีวิตปรับได้ชีวิตชีวิตของเราต่างกันเรียกง่ายนั้นใช้ชื่อสิ่งชีวิตปรับได้ชีวิตของเราต่างกันชีวิตที่เรียกง่ายนั้นใช้ชื่อสิ่งชีวิตปรับได้